วันนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ตีแต่ซานตีแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้าในลุคที่หลายๆคนที่ชอบมังงะจะต้องร้องกรี๊ดเลยทุกวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าสาวสวยสาวสยองชื่อเรื่องไทยคือแบบว่าสุดติ่งมากก็คือเราจะมาแต่งหน้าเป็นโทมิเอะนะคะซึ่งก็คือคนนี้นั่นเองซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบแบบดูการ์ตูนชอบดูอนิเมะชอบอ่านมังงะอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโด่งดังอะต่อให้หลายๆคนที่ไม่ได้อ่านมังงะหรือไม่ได้รู้จักการ์ตูนก็ต้องเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ผ่านตามาบ้างเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องความสวยมากๆวันนี้เราก็เลยหยิบยกคาแรคเตอร์ตัวนี้นะคะมาแต่งหน้ากันโอเคค่ะทุกคนไปดูกันจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นจะบำรุงผิวกันด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือสมูทโตะโทเมโตะโยเกิร์ตพลัสไวท์เทนนิ่งชูตติ้งเจลนะคะทุกคนคะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้เขาคือเจลมะเขือเทศโยเกิร์ตจ้ะทุกคน กลิ่นมีความน่ากินมากมีความเป็นโยเกิร์ตมะเขือเทศเวอร์ตัวเนื้อเจลมีความแบบเด้งๆดึงๆทาแล้วก็แบบว่าซึมไวมากนะคะตัวนี้เขาบอกว่าช่วยทำให้ผิวออร่าคูณ3ไปเลยคือแบบว่าเหมือนผิวเด็กแรกเกิดอะไรเงี้ยมีความผิวเด้งดึงตัวนี้เขาเพิ่มสารสกัดมาด้วยนะคะก็คือไฮยาลูรอนิกเอ็กซิดนะคะแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็กลูตาก็คือช่วยแบบว่าพวกทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านแล้วก็ทำให้ผิวช่วยขาวใสอะไรอย่างงี้นะคะเขาปรับสูตรมาใหม่นะคะทุกคนคือน่าลองมากๆตัวนี้แล้วก็จะบอกว่าขนาดใหญ่มากๆนะคะ50กรัมราคา49บาทเท่านั้นนะคะทุกคนมาต่อไปนะคะลงงานผิวกันบ้างวันนี้เราจะลงเป็นตัว BBCC กันนะคะเพราะว่าเราอยากได้ความบางเบาวันนี้เราอยากได้ความแบบหน้าต้องแบบมีความผ่องๆออร่าให้มันสมกับความสวยของโทมิเอะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือสมูทโตะโทเมโตะคอลลาเจน BBCC Sunscreen Cream นะคะตัวนี้นะคะเขามีกันแดดด้วย SPF 50 PA บวกบวกบวกเขาบอกว่าตัวนี้คุมมันได้ดีด้วยนะจริงๆตัวนี้หลายๆคนน่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเขาเป็นตัว BBCC น้ำแตกเจ้าแรกเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาปรับสูตรใหม่ให้มันมีความแบบมีกันแดดแล้วก็ทำให้ผิวแบบกระจ่างใสขึ้น3เท่าอะไรเงี้ยเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนื้อมันจะมีความแบบอมชมพูชมพูนิดนึงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลงที่หน้าให้ดูนะจ๊ะจริงๆเราแอบลองมาแล้วนะแล้วก็จะบอกว่าคือมันทำให้ผิวมีความสว่างอย่างธรรมชาติมากๆคือเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะทุกคนด้วยความที่เขาแบบมีความบำรุงในตัวอะไรอย่างเงี้ยเขามีส่วนผสมนะคะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็กลูตาอะบูตินแล้วก็คอลลาเจนนะคะก็คือบำรุงไปด้วยในตัวเลยอ่ะอันนี้เราลงให้ดูแล้วจะบอกว่าชอบมากทุกคนเห็นไหมครึ่งนี้คือทาไปแล้วแล้วครึ่งนี้คือยังไม่ได้ทา wow. จะเห็นเลยว่ามันสว่างแบบธรรมชาติมากเนี่ยคือชอบมากเลยอ่ะคือสามารถทานได้ในชีวิตประจำวันเลยแล้วคือซึมไวมาก wow. นี่เห็นไหมพอเราถูๆไปเรื่อยมันก็แบบมีความสว่างขึ้นทาคอด้วยนะคะทุกคนชอบมากเลยชอบมากๆคือชอบที่แบบว่าทาเยอะก็ไม่วอกราคาตัวนี้39บาทนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะจ๊ะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันเพราะว่าแบบยังมีรอยสิวอยู่ไปกดสิวมา เดี๋ยววันนี้ลงคอนซีลเลอร์นะคะด้วย Hourglass นะฮะนี่เราก็ปกปิดตรงบริเวณที่เราต้องการนะคะนี่นะคะเราก็เกลี่ยฟองน้ำวันนี้ใช้ของโจวีน่านะจ๊ะเดี๋ยวนี้เราชอบใช้แบบนี้ทุกคนคือไม่ลงรองพื้นคือลงเป็นแบบ CC BB อะไรที่มันแบบเบาๆหน้าแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดเพราะว่ายิ่งแบบไปปกปิดมันเยอะมากแค่ไหนมันเหมือนก็ทำให้แบบยิ่งอุดตันนึกออกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงอะไรแบบเบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้ใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของโซอีวาแล้วเราก็ใช้เป็นสีเข้มสุดนะคะสีนี้คือทุกคนโทมิเอะนางแบบคิ้วเล็กมากคิ้วเล็กมากๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเขียนคิ้วสีดำโดยที่แบบพยายามเขียนให้มันเล็กแต่ว่าก็ไม่ต้องเล็กเท่าในอนิเมะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนตกใจแล้วมันจะเป็นแบบอีโมนี่คิ้วที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตเลยว่าตู่จะเริ่มจากการลากที่ใต้คิ้วแบบนี้ก่อนนะคะที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยๆแบบเขียนไปเหมือนกับว่าเริ่มเกลี่ยนะคะเพราะว่าด้วยความที่คิ้วมันดำเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลงผมดำไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคิ้วปริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการไล่สีนิดนึงเริ่มกระจายสีนะคะอย่าให้มันกองก็พยายามเขียนให้มันคมนะคะหลักๆต่อไปอายแชโดว์นะคะใช้ของ Shade 2นะคะอันนี้เป็น Shade of Moonlight นะคะเราจะใช้โทนสีนี้เลยด้านล่างทุกคนเป็นโทนสีนี้เรียงเลยนะคะจะเป็นโทนน้ำตาลเทาดำนะฮะเราจะเริ่มลงเบจนะคะด้วยสีนี้ก่อนเป็นน้ำตาลอ่อนๆก่อนลงไปทั่วเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราจะเน้นหางตาให้แบบยาวขึ้นกว่าตาของเรานะคะ
ใต้ตาด้วยนะคะใต้ตานะคะสามารถแบบเอาสีลงมาได้เยอะๆเลยนะคือปกติเราจะพยายามเขียนให้มันชิดตัวด้านในตาล่างใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราก็เว้นใต้ตาล่างไว้นิดนึงแล้วก็พยายามทำให้แบบว่าสีมันค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นจากปกติที่เราทำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ตาเรามีความแบบโตขึ้นต่อไปนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะก็คือสีนี้โดยที่เราจะลงบริเวณหางตานะคะกับหัวตาเราจะเว้นกลางตาไว้นะคะเพื่อสร้างมิติใต้ตาล่างก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ทุกคนเราลงที่ใต้ตาและจะสังเกตเลยนะคะว่าเราจะเว้นตรงบริเวณหางตาตรงนี้ไว้ช่องนึงเพื่อทำให้ตาของเราเหมือนแบบมันขยายขึ้นถ้าสมมติว่าเราอะทำให้มันบรรจบกันใช่ไหมมันก็จะดูตาปิดแต่ว่าเราอยากให้ตาเรามันมีความขยายเราก็จะเว้นช่องตรงกลางนี้ไว้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีนี้อันนี้จะเป็นน้ำตาลเทานะซึ่งสีจะเข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเบามือเราก็จะลงไปที่ตรงกระบอกตาตรงนี้จุดเดียวกับที่เราทาสีเมื่อกี้นะคะแต่พยายามทำให้สีมันแคบลงใต้ตาล่างก็ทำเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะต่อไปถ้าเดี๋ยวเราใช้อายไลเนอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์ดินสอแบบนี้นะคะของเคทเพราะว่ามันแบบหัวเล็กมากคือวันนี้เราอยากได้อายไลเนอร์ที่ค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ทำให้หางตาของเรามันยกขึ้นได้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทาที่หัวตาพยายามกรีดบางๆเลยนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้ตาของเราดูเหมือนแบบยกขึ้นได้ส่วนตรงหางตานะคะเราก็จะกรีดให้มันหนาขึ้นแล้วก็พยายามกรีดอายไลเนอร์ให้ยกขึ้นแบบนี้นะคะใต้ตาล่างนะคะเราก็จะเขียนให้มันแบบลงมาจากตาจริงของเรานิดนึงเขียนไปถึงหัวตาเลยนะจ๊ะหางตาเนี่ยเราจะแบบเหมือนตวัดความเป็นขนตานิดนึงด้วยนี่ตวัดลงอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเหมือนว่าขนตาเองสัก2จึ๊กนี่จากนั้นนะคะทุกคนใช้อายแชโดว์สีดำนะคะมาทาทับตรงบริเวณอายไลเนอร์ของเราทำให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ฟุ้งขึ้นนะฮะทั้งหัวตาแล้วก็หางตาเลยนะฮะใต้ตาล่างด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะมาสคาร่าใช้ของมีน่านะจ๊ะเพิ่มความยาวแล้วก็วันนี้นะคะปกติเราจะปัดขนตาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่วันนี้เราจะปัดขนตาให้มันมีความแบบเอ็นไปด้านข้างนะคะเพื่อความกระตุ้นด้วยต่อไปนะจ๊ะโทมิเอะเนี่ยเขาจะมีฝอยอยู่ตรงด้านนี้นะคะเราก็จะจุดลงไปต่อไปขนตาล่างนะคะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าโทมิเอะคือขนตาล่างสะบัดมากเพราะฉะนั้นเราต้องดัดขนตาล่างก่อนขนตาจะได้เห็นชัดๆนะคะขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะคะก็คือการปัดแก้มแล้วก็ทาปากนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้ลิปสติกทาทั้ง2อย่างเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้สิ่งนี้เลยจ้าอันนี้นะคะก็คืออลิสนะคะอันนี้จะเป็นมาเป็นเซตเลยนะคะมีทั้งหมด10สีนะทุกคน wow. จริงๆอันนี้เขาจะเป็นเนื้อแบบว่าเวลเวทกึ่งแมตต์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองสวอชสีให้ดูนะคะคือสีครบมากมีตั้งแต่แบบโทนน้ำตาลโทนส้มโทนอิฐโทนชมพูโทนแดงแดงเข้มแดงอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมีครบมากเดี๋ยวเราสวอชสีให้ดูนะฮะลิปสติกตอนนี้ทุกคนเนื้อเขาบางเบามากที่สำคัญมันจะทำให้แบบเปลี่ยนง่ายทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ทาได้ทั้งปากนะคะจุดเด่นของเขานะคะก็คือเขามีวิตามินอีที่ช่วยเติมร่องปากทำให้ปากมีความอิ่มฟูไม่แห้งเวลาที่ทาลิปไปแล้วเนี่ยปากเราก็จะมีความแบบอิ่มๆอะไรอย่างงี้ลุคในวันนี้นะคะเราเลือกใช้เบอร์08นะคะเดี๋ยวเราทาทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยเปลี่ยนง่ายมากทุกคนสีสวยด้วยทาแก้มได้จริงไม่ติงนังนะจ๊ะต่อไปนะทาปากกันเดี๋ยวมาดูกันว่าทาที่ปากเราแบบจะเป็นยังไงบ้างแต่จากที่เมื่อกี้ลองทาแก้มแล้วลองสวอชไปจะบอกว่าแบบเนื้อดีมากคือชอบมากวันนี้เราอยากได้ปากอิ่มๆนะคะเราก็จะทาให้มันแบบเลยขอบปากนิดนึงโอ้ยทุกคนสีนี้สวยมากทาที่ปากเราสวยมากเบอร์08จ้ะสีสวยมาก
ไม่เหนียวและที่สำคัญคือเม็ดสีแน่นมากทุกคนคือไม่ตกร่องเลยอ่ะทาแล้วดูแบบปากสุขภาพดีปากอิ่มปากแบบว่าสวย okay. แล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากแบบให้มันมีความอมน้ำตาลนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะผสมกับสี09นะคะอันนี้มันจะเป็นสีแบบว่าส้มอิดนะฮะเอามาผสมกันนิดนึงอยากให้มันดูแบบอมน้ำตาลแล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยนะฮะนี่แล้วก็จะได้สีที่แบบผสมสวยสองสีนี้ผสมกันละนูดสวยเลยทุกคนเนี่ยพอลงไปสักพักเขาจะเริ่มมีความแมทแล้วอยากลงอีกสีนึงอะ เดี๋ยวแอบลงอันนี้นึงดีกว่าให้มันแบบมีความแบบปากแบบว่าไล่สีออมเบลกรุบๆเดี๋ยวเราจะลงเบอร์02นะคะสีแดงซึ่งเราจะลงนิดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะลงยังไงเราจะเว้นจงอยปากตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็นี่แต้มไปตรงนี้แล้วก็เลิงไว้ที่กลางๆนะคะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเนี่ยพอเราเว้นจงอยปากตรงกลางไว้มันจะทำให้เหมือนกับว่าตอนนี้ปากเรากระจับมากๆแล้วก็เน้นไปที่ตรงขอบปากนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้แบบตรงนี้มีความแบบเหมือนเป็นหลุมลงไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นสีเข้มลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นสีที่ได้นะจ๊ะโหตอนนี้คือปากแบบคนฉีดปากมาทุกคนดูดินี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าลิปสติกดีมากคือถ้าใครอยากได้นะทุกคนจะบอกว่าราคาดีมากแท่งละ89บาทแล้วก็มีขายเป็นเซตด้วยนะคะ wow. เป็นเซตอยู่ที่790บาทก็คือคุ้มกว่าเดิมอีกมากราคาดีมากทุกคนในกล่องนี้ก็คือจะได้ไปทั้งหมด10สีเลยนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยติดต่อซื้อได้นะที่แฟนเพจของ Alice Cosmetic นะคะหรือจะเป็น LINE นะคะ @alicethailand นะคะก็ลุคในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่วิกเพิ่มความเป็นอนิเมะก่อน